ผมว่าตลาดเนี่ยมัน break EMA 200วันมาแล้วเพราะฉะนั้นคือมันไม่ควรจะต่ำกว่า 1,400 จุดแล้วนะครับไอ้เรื่องกลับไป 1,300 เนี่ยไม่มีทางอยู่แล้วตั้งแต่วันที่คุณทักษิณพูดเนี่ยมีหุ้นแรงขึ้นมาประมาณ 6-7 ตัว1 Gulf ค่ะ2 Advance ค่ะ3 InTouch VGI อืม5 Delta ค่ะ6 CPF ผมเลยมองว่าอันนี้ผมเรียกว่าเฟสแรกค่ะเฟสแรกของการกลับตัวเป็นหุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินงานของภาครัฐคือเป็นผมใช้ว่าเป็นหุ้นแถวหนึ่งแล้วกันรอบนี้นะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดดูดีๆเนี่ยหุ้นแถว2มาเริ่มทำงานละผมยังเชื่ออยู่ว่าหุ้นแถว2เนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มเท่านั้นเองครับตัวไหนที่สามารถยืนเหนือเส้น EMA 89วันได้มันจะไปเทสเส้น200วันและตัวไหนที่ยืนเหนือเส้น200วันแล้วเบรกไฮได้มันคือหุ้นต้นรอบจริงๆเมื่อวานผมเลือกมาทั้งหมดแถว1ตอนนี้มี8แถว2มี12ครับทั้งหมดมี20ตัวครับถ้าเราสังเกตหุ้นที่ทำ all time high หลายตัวส่วนมากมักจะเป็นหุ้นที่ผลประกอบการดีค่ะและจะเป็นหุ้นที่มีรายใหญ่เข้ามาเก็บแต่รายใหญ่นั้นจะเก็บก่อนที่ผลประกอบการจะออกมาดีอันนี้ผมฝากไว้ให้คิดผมไม่รู้ว่ามันจะใช้คำว่าอะไรมันจะเป็น insider trading หรือเปล่าก็อาจจะไม่ใช่แต่เพียงแต่ว่าพอมองทิศทางในอนาคตว่ามันจะโกรธมันจะโตเขาก็ซื้อเพียงแต่ว่าเป็นการซื้อด้วยเงินจำนวนมากพอมันซื้อด้วยเงินจำนวนมากเนี่ยมันก็สามารถทำให้ direction ของราคาเปลี่ยนได้ถ้าวันนี้ผมรู้ว่าผู้บริหารคนไหนเขาเอาหุ้นไปจำนำผมจะซื้อหุ้นตัวนั้นเลยเพราะอะไรเพราะเขาทำแน่เพียงแต่ว่าการซื้อของเราอ่ะอย่าลืมว่าเราเป็นรายย่อยสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องเป็นแค่เหาฉลามเราไม่สามารถซื้อในพอชั่นที่ใหญ่ได้เพราะถ้าเกิดซื้อในพอชั่นที่ใหญ่เนี่ยผมมองว่ามันก็อันตรายสำหรับตัวเราด้วยผมเชื่อว่าตอนนี้ต่อไปเนี้ยบริษัทหลักทรัพย์ก็จะระมัดระวังในการจำนำหุ้นมากขึ้นแต่ถามว่ามันจะหมดไปหรือเปล่าไม่มีทางเดี๋ยวก็กลับมาอีกสวัสดีค่ะเหลือเวลาอีกแค่2เดือนเท่านั้นนะคะก็จะจบปี2024วันนี้ค่ะเรามีแขกพิเศษนะคะมาร่วมพูดคุยกันสำหรับโค้งสุดท้ายของการลงทุนปีนี้แล้วก็ปีหน้านะคะแต่ว่าคนที่มาคุยกับเราเนี่ยอาจจะมองในมุมทั้งสายเทรดแล้วก็สายเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางพื้นฐานนะคะว่าอะไรที่เขามองแล้วมันเป็นโอกาสในเรื่องของการลงทุนค่ะวันนี้ค่ะเราร่วมพูดคุยกันนะคะกับคุณสันกระทรวงจารุศีละค่ะเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ประธานกรรมการซูเปอร์เทรดเดอร์โฮลดิ้งนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะคะคุณซันเนี่ยจะมาร่วมงาน Meet and Greet ครั้งที่4ของเรานะคะก็คือเป็นสัมมนาประจำปีค่ะ Next Move ปรับเปลี่ยนแล้วก็ไปต่อเวทีที่คุณซันจะขึ้นเนี่ยเป็นเวที TED Talk ทั้งหมด4ท่านนะคะก็จะมีอาจารย์นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะแล้วก็จะมีคุณคเชนก็จะมีคุณซันกระทรวงนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นคุณแจ็คกี้สุทนนะคะแต่ละท่านนั้นก็จะพูดหัวข้อไม่เหมือนกันเลยแต่วันนี้เราจะคุยเพื่อที่จะปูพื้นฐานไปก่อนที่จะไปฟังคุณสันกระทรวงพูดกันนะคะเพราะว่าหัวข้อที่คุณสันกระทรวงพูดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการทำกำไรแล้วก็การเอาตัวรอดในมันนี่เกมนะคะ2025นะคะแล้วลองดูว่าคุณสันเนี่ยจะให้คำแนะนำอะไรแต่ว่าต้องไปฟังเอาวันที่24พฤศจิกายนวันนี้จะเป็นการปูพื้นฐานกันก่อนนะคะว่าคุณสันเนี่ยมองตลาดหุ้นในช่วงนี้อย่างไรนะคะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยคุณสันคิดว่ามันจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นไปติดตามกับคุณซันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณซันสวัสดีครับมองตลาดหุ้นช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยพอขึ้นไป 1,500 ปุ๊บถลายลงอีกแล้วมันเป็นตลาดที่เมื่อก่อนนี้เคยคุยกับคุณซันคุณซันบอกว่ามันเป็นตลาดต้มกบแต่ว่าเราเนี่ยได้ความชัดเจนเรื่องการเมืองมาปุ๊บโอ้โหตลาดวิ่งฉิวเลยพอวิ่งฉิวมาปุ๊บตอนนี้ต่ำกว่า 1,500 อีกแล้วตอนนี้มองตลาดยังไงบ้างคะคือที่ผมน่าจะเคยคุยกับพี่นาวเรื่องสภาวะตลาด6แบบตลาดแบบแรกเรียกว่าซูเปอร์บูลลิชอัพเทรนด์ก็เป็นอย่างเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับที่ขึ้นมาแรงๆเป็น V shape ตลาดแบบที่2เรียกว่าอัพเทรนด์ตลาดเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างนึงว่ามันจะไม่ได้ขึ้นขาเดียวแต่มันจะมีการย่อนะครับตลาดแบบที่3เนี่ยเรียกว่าไซด์เวย์แบบมี volatility ตลาดแบบที่4ก็คือไซด์เวย์แบบไม่มี volatility นะครับตลาดแบบที่5คือดาวเทรนต้มกบตลาดแบบที่6คือดาวเทรนแบบcrash ลงมานะครับเหมือนตอนโควิดค่ะคราวเนี้ยคือตลาด2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นตลาดแบบ super bullish uptrend นะครับแต่พอมันเข้าสู่ช่วงเดือนเนี้ยผ
มรู้สึกว่ามันเริ่มตื้อแต่สภาวะของตลาดยังเป็นอัพเทรนด์อยู่เพียงแต่ว่าชะลอตัวลงในอัตราที่เร่งลดลงตลาดยังไม่ได้เป็นดาวเทรนด์นะครับเพราะจริงๆเราอยู่ในตลาดดาวเทรนด์มาประมาณ2ปีตลาดเพิ่งทำรีเวอร์ซอลแพทเทิร์นเมื่อ2เดือนที่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาดไม่ได้เป็นอะไรเลยครับเพียงแต่ว่าตลาดเนี่ยอยู่ในช่วงที่คอนโซลิเดชันหลังจากที่อัพเทรนด์มาแรงๆยังอยู่ในช่วงที่เป็นอัพเทรนด์ครับในส่วนของที่เป็นเทรนด์หลักผมมองว่าตลาดเป็นขาขึ้นแต่ถ้าเป็นเซคันดารีเทรนด์หรือเทรนด์ลองอ่ะหรือไมโนริตี้เทรนด์เนี่ยจะมีการคอนโซลิเดตสะสมกำลังแต่ผมยังมองว่าเป็นการสะสมกำลังเพื่อขึ้นต่อมากกว่าลงครับโอ้ขึ้นต่อมากกว่าลงแต่ตอนนี้การสะสมกำลังนี่มันจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนแล้วก็คือมันต้องใช้ปัจจัยอะไรโดยเฉพาะทางด้านของพื้นฐานหรือว่าเทคนิคอลอย่างเงี้ยเราสามารถที่ดูผสมกันได้ไหมฮะจริงๆดูได้ครับดูได้3แบบคืออย่างแรกคือผมว่าดูในส่วนของเทคนิคอลไนซิตค่ะถ้าตราบใดที่ตลาดยังเบรกไฮไม่ได้เนี่ยไอตัวที่เป็นคอนโซลิเดชันหรือรีอะคูมูเลชันเนี่ยมันยังไปต่อไม่ได้นะครับอย่างที่สองเนี่ยผมมองเป็นเรื่องของฟันโฟเพราะว่าฟันโฟเนี่ยมีอิทธิพลกับหุ้นไทยค่อนข้างเยอะนะครับฟันโฟเนี่ยผมนับตั้งแต่ฟันโฟที่มาจากต่างชาติหรือแม้กระทั่งฟันโฟที่มาจากกองทุนในประเทศก็ตามเพราะรายย่อยของประเทศไทยไม่ค่อยสามัคคีกันคนนึงซื้อคนนึงขายพลังของรายย่อยเนี่ยไม่สามารถทำให้ตลาดขับเคลื่อนขึ้นไปได้แต่พลังของต่างชาติเนี่ยผมว่าเขามี power มากพอที่เขาจะ drive ตลาดขึ้นไปได้อย่างที่3เนี่ยผมว่ามองดูเรื่องของสตอรี่หรือข่าวหรือปัจจัยภายในประเทศเราต้องยอมรับนะครับว่ารอบที่แล้วเนี่ยสิ่งที่เอฟเฟกต์มากที่สุดคือเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของการภาพลักษณ์ของรัฐบาลที่มีคุณทักษิณมาบรรยายมาบอกทิศทางของประเทศตั้งแต่วันนั้นน่ะคุณวิ่งขึ้นไม่หยุดเลยใช่แต่คราวเนี้ยคือผมว่าช่วงเนี้ยประชาชนหรือว่านักลงทุนหลายๆคนก็คงอยู่ในช่วงที่ wait and see ดูว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยสามารถเข้าไป implement สามารถเข้าไปปฏิบัติและสามารถทำได้จริงหรือไม่ค่ะเอาเริ่มที่ฟันโฟก่อนละกันเพราะว่าจริงๆมันก็มีข่าวดีนะว่าอัตราดอกเบี้ยไปขาลงโดยเฉพาะทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ลดดอกเบี้ยไป50 basis point แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการประชุมอีกแต่ก็เผอิญติดเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาใกล้ๆกันเลยเงี้ยคุณซันมองยังไงคะเกี่ยวกับเรื่องของฟันโฟเพราะว่ามาจริงๆแล้วเนี่ยต่างชาติก็ยังขายสุทธิแสนกว่าล้านบาทนะแต่ไปเข้าบอนด์แต่ว่าขายหุ้นไทยครับตลาดบ้านเราเนี่ยเป็น emerging marketคือถ้าเกิดเทียบพอร์ชั่นกับเงินลงทุนของฟันโฟเนี่ยเราเป็นส่วนที่เล็กน้อยมากแล้วก็อย่างที่บอกครับตลาดบ้านเรา PE ไม่ได้ถูก PE บ้านเราถึงแม้ว่าจะเป็นตลาดที่ให้ผลตอบแทนที่เลวที่สุดเป็นอันดับ2ของโลก PE ก็ยังอยู่ในช่วงประมาณ16เท่าซึ่ง PE บ้านเราไม่ได้ถูกครับในขณะที่มันมีเรื่องของ Corporate Governance ที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของตราสารหนี้แล้วก็ตราสารทุนเนี่ยผมว่าต่างชาติลึกๆเขาอาจจะมองว่าตลาดบ้านเรา not efficiency ก็เลยทำให้ฟันโฟยังไม่เข้าครับทีนี้ประเด็นที่บอกว่าฟันโฟไม่เข้าแต่ว่าจริงๆมันมีแรงซื้อในประเทศเรานะมีทั้งกองทุนวายุพักแล้วก็ยังมีตัวที่เป็น TESG อีกนะคะที่แบบว่าเตรียมที่จะ launch มาเนี่ยในช่วงของปลายปีเนี่ยอันนี้พยุงได้มั้ยโดยเฉพาะกองทุนวายุพักเนี่ยคาดหวังว่ามันจะสามารถรักษาระดับฐานล่างได้คือรับได้ในช่วงล่างคงไม่ต่ำกว่า 1,300 หรือ 1,400 จุดละถ้าตามทางเทคนิคนะครับพี่เนาคือรอบเนี้ยมันวันนี้ผมพูดเนี่ยมันอยู่แถวประมาณ 1,450 จุดค่ะผมว่าตลาดเนี่ยมัน break EMA 200วันมาละเพราะฉะนั้นคือมันไม่ควรจะต่ำกว่า 1,400 จุดแล้วนะครับไอ้เรื่องกลับไป 1,300 เนี่ยไม่มีทางอยู่ละไม่เห็นแล้วจากนี้ไปไม่เห็นแน่นอนโอเคคือโดยทางเทคนิค1,300ไม่เห็นแน่นอนยกเว้นอย่างเดียวนะครับมีแบ็กสวอนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกทำลายด้วยแบ็กสวอนเขาว่าแบ็กสวอนก็คือเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่ไม่รู้เราไม่ได้เราไม่รู้และทางโลกไม่ได้คาดคิดอันนี้มันเป็น unpredictable เพราะฉะนั้นคือแต่ถ้าทางเทคนิคเนี่ยตลาดกลับไป1,300นี่ไม่เห็นครับแต่การ throwback ลงมาเนี่ยทางเทคนิคผมมองว่า1,400ก็เป็นแนวรับใหญ่ก็น่าตรงนั้นน่าจะเอาอยู่ครับค่ะแล้วคุณซันมองว่าอย่างกองทุนวายุพักเราคาดหวังได้แค่ไหนคะว่าเขาอาจจะแบบว่าค่อยๆซื้อรักษาระดับราคาไปเรื่อยๆเป็นแรงต้านได้แค่ไหนคะการซื้อของกองทุนเนี่ยเขาคงไม่ได้ทำราคาขึ้นไปค่ะแต่จะเป็นการซื้อแบบ VWAP คือซื้อเวชต้นทุนไปเรื่อยๆแล้วก็มีพอร์ชั่นในการซื้อของหุ้นที่อยู่ในไครทีเรียที่แน่นอนค่ะถ้าถามว่ากองทุนวายุพักจะผลักดันราคาหุ้นได้ไหมผมมองว่าได้แต่น้อยเพราะเขาซื้อกระจายตัวแต่ถามว่าพยุงราคาได้ไหมน่าจะพอพยุงราคาได้ค่ะครับฉะนั้นตัวที่เป็นกองทุนประหยัดภาษีอะไรนี้ไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมคะ
สำหรับไทย ESG เงี้ยผมไม่รู้ว่าขนาดกองทุนไซส์มันใหญ่ขนาดไหนซึ่งถ้าเกิดพอร์ชั่นไม่ได้ใหญ่เนี่ยผมมองว่าก็เป็นเครื่องมือทางการเงินอย่างนึงแล้วกันแต่ถามว่าจะช่วยผลักดันตลาดหุ้นได้ไหมผมคิดว่าไม่โอเคทีนี้กองทุนที่เป็นฝรั่งก็คือแรงซื้อจากต่างชาติคุณสารมองว่าตลาดหุ้นเราเนี่ยเล็กเกินไปที่เราจะได้รับฟันโฟตรงนั้นที่ drive ตัวของดัชนีขึ้นไปได้ถูกไหมคะยกเว้นแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยมีสร้างอีเวนต์หรือสร้างอะไรบางอย่างสร้างfacilitate อะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาควรจะ move เงินของเขาเข้ามาลงทุนในประเทศไทยค่ะเช่นผมมองว่าตอนนี้การกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมันกระตุ้นผ่านได้ก็เป็น C บวก I บวก G บวก X ลบ M นะครับ GDP เนี่ยตัว C เนี่ยผมตัดทิ้งไปเลยเพราะตัว C เนี่ยมันไม่ได้ก่อให้เกิด productivity เพราะฉะนั้นคือในเฟสที่2เนี่ยผมก็จะรอดูตัว I ก็คือ investment ว่ารัฐบาลเนี่ยมีแผนยังไงที่จะกระตุ้นให้เกิด investment แต่เท่าที่ผมตามข่าวมาตอนนี้ผมสังเกตว่ามีบริษัทระดับโลกหลายบริษัทเนี่ยที่จะมาทํา data center ในประเทศไทยซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องดีเพราะมันจะเกิดเป็นคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมที่จ้างงานแล้วก็ทำให้เกิดอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องเนี่ยได้มากพอสมควรผมมองว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่ตอนนี้ผมอยากให้รัฐบาลใช้ยาแรงอยากให้รัฐบาลเอาเรื่องของ EEC เข้ามาพูดคุยแบบจริงจังเพราะตรงนั้นเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นการลงทุนที่เป็น foreign direct investment ได้โดยตรงครับค่ะสรุปว่าตอนนี้มันยังไม่มีอะไรชัดเจนที่จะดึงเงินทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงได้นอกจากว่า FDIอันนั้นเข้ามาแบบลงหลักปักฐานครับแต่ว่ายังไม่มีแรงจูงใจพอใช่มั้ยคะถึงแม้เราจะเห็น AWS มา Google มาล่าสุดนี่ทางด้านของ Nvidia บอกว่าเดี๋ยวจะมาเดือนธันวาคมนี้แต่มาแน่รู้ป่ะไม่รู้แต่ที่แน่ๆท่องเที่ยวนี่ลิซ่ามาแน่นอนคุณซันอันนี้ดึงได้มั้ยท่องเที่ยวผมว่าการท่องเที่ยวดึงได้ช่วงนึงการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยค่ะแต่การลงทุนทำ data center หรือทำคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมเนี่ยมันสร้างงานสร้างอาชีพเพราะฉะนั้นคือ multiplier effect มันจะค่อนข้างแตกต่างกันครับในเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนแบบ foreign direct investment เนี่ยผมมองว่าได้ผลที่เป็น multiplier มากกว่า event ที่มันเกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วจบอ๋อโอเคมันก็คือไปยาวอะครับใช่ไหมฮะไม่ได้แบบเหมือนโอนเงิน 10,000 บาทอันนั้นปึ้งก็จะจบละใช่อันนั้นก็คือเข้าไปพิจิตรบริษัทก็หมดละใช่แล้วก็ไม่รู้มันหมุนแล้วกันนะสำหรับหุ้นในตลาดด้วยทีนี้เมื่อสักครู่นี้คุณสันพูดถึงเรื่องของพื้นฐานก็คือตัวที่ทางด้านของคุณทักษิณชินวัตรเขามาให้ไกด์ไลน์ว่าจากนี้จะทำยังไงบ้างคนก็เลยตามดูกันว่าอันนั้นจิตวิทยาทำให้หุ้นขึ้นแต่คนจะตามดูกันว่า implement ได้หรือเปล่าถ้ามองในมุมนี้เนี่ยคุณสันเราคาดหวังได้แค่ไหนอะถ้าเป็นในเรื่องของนโยบายของภาครัฐผมว่าต้องแยกเป็นตัวคือผมสังเกตตั้งแต่วันที่คุณทักษิณพูดเนี่ยมีหุ้นแรงขึ้นมาประมาณ6-7 ตัวผมไล่เลยได้ไหมได้เลยเชิญเลยค่ะ1 Gulf ค่ะ2 Advance ค่ะ3 InTouch คุณเนาะใช่กลุ่มเดียวหมดเลย VGI5 Delta ค่ะ6 CPF เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันวันนั้นพอดีผมไปร่วมงานด้วยค่ะก็คือผมเจอคุณทักษิณในงานเจอคุณสารัตน์เจอคุณคีรีเจอเจ้าสัวธนินเนี่ยยกเว้นเดลต้าตัวเดียว5ตัวคือตัวที่ผมพูดถึงตรงนั้นที่ขึ้นหมดคือผมมองว่าจริงๆแล้วคุณถ้าพูดตามตรงคือคุณทักษิณเป็นนักธุรกิจที่เก่งมากนะครับแล้วก็มองว่าคือผมเชื่อว่ามันจะมีเมกะโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนถ้าผมดูจากรูปการเพราะว่าเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนคิดไวทำไวแต่คราวนี้ตลาดเนี่ยพอตลาดมองว่าหุ้นกลุ่มไหนจะได้ประโยชน์เนี่ยอาจจะเป็นกองทุนหรืออาจจะเป็นรายใหญ่หรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นฝรั่งเนี่ยเขาก็พอมองภาพออกว่าใครจะได้ประโยชน์ดังนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าตลาดที่ขึ้นมารอบนี้เมื่อกี้ไม่รู้ผมพูดถึงทรูหรือยังเพราะทรูก็ของคุณธนินทรูก็ขึ้นมาประมาณ 100% แล้วนะใช่ค่ะผลประกอบการล่าสุดมาก็ดีใช่เพราะฉะนั้นคือผมเลยมองว่าอันนี้ผมเรียกว่าเฟสแรกเฟสแรกของการกลับตัวเป็นหุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินงานของภาครัฐคือเป็นผมใช้ว่าเป็นหุ้นแถวหนึ่งแล้วกันรอบนี้นะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดดูดีๆเนี่ยหุ้นแถว2มาเริ่มทำงานละหุ้นแถว2เนี่ยผมเห็นอย่าง IVL ผมเห็นอย่าง KBank ผมเห็นอย่าง SCB ผมสังเกตว่าหุ้นหลายตัวเนี่ยกำลังทำ reversal pattern ก
ำลังทำฟอร์มกลับตัวค่ะอย่างไทยประกันชีวิตเนี่ยตั้งแต่ลงตลาดเปิดมามีแต่ขาลงตอนนี้กลับตัวเป็นขาขึ้นละใช่ค่ะครับแล้วก็มีอย่าง CBG ซึ่งจริงๆผลประกอบการดีนะครับผมดูแล้วแต่ก็เป็นขาลงตอนนี้ก็กลับตัวเป็นขาขึ้นละหรือแม้กระทั่งตอนนี้ตระกูล JMART JMT เนี่ยก็เริ่มที่จะมาสู้บริเวณเส้น EMA 200วันละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังเชื่ออยู่ว่าหุ้นแถว2เนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มเท่านั้นเองครับอ๋อมันยังไปได้อีกไกลแสดงว่าปีหน้าจะเป็นปีของหุ้นแถว2แถว3มั้ยฮะผมมองว่าหุ้นแถว1ก็ยังไปต่อค่ะหุ้นแถว2คงต้องดูเป็นตัวเพราะบางตัวเนี่ยก็ยังไม่เกิดรีเวอร์ซัลแพทเทิร์นค่ะครับค่ะการที่เริ่มมาเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะว่าจุดต่ำสุดของราคาเขาเนี่ยมันลงไปลึกพอแล้วหรือว่าจริงๆเนี่ยตัวของเขาเองเนี่ยมันก็เริ่มฟื้นมาด้วยคนเริ่มมาให้ความสนใจจากการที่แบบว่าซื้อหรือว่าพูดง่ายๆคือลงทุนในหุ้นเทรดในหุ้นแถว1เนี่ยไปพอสมควรแล้วฉะนั้นก็จะแบ่งมาแถว2ใช่ครับคือหุ้นแถว1เนี่ยพอวิ่งแรลลี่มาแล้วบางตัววิ่งขึ้นมาอย่างวีจีนี่วิ่งขึ้นมาจุดต่ำสุดเป็น 100% แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือคนก็อาจจะมองว่าอัพไซด์เกนเหลือน้อยก็จะมีการขายหุ้นแถว1เพื่อไปซื้อหุ้นแถว2อันนี้เป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องของ money velocity ปกติเลยแต่ฟังดูเหมือนคุณซันก็คิดว่ามันมีพื้นฐานรองรับด้วยก็คือปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจก็น่าจะเริ่มฟื้นขึ้นมาด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุน investment เนี่ยทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนด้วยถูกไหมผมเชื่อว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะดีกว่าปีนี้เพราะปีหน้าเนี่ยเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนการกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานหรือแม้กระทั่งการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคโดยผ่านอีเวนต์หรือแม้กระทั่งการใช้ Goldman Spending หลายๆส่วนเนี่ยรวมทั้งนโยบายเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลพยายามตั้งใจทำอยู่ผมก็ยังมองว่าคือผมมองว่าตอนนี้เราอยู่ในชุดที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองแล้วกันอย่าลืมนะครับว่าตั้งแต่ปี49จนถึงปี57เราอยู่ในช่วงที่เป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะครับตอนนี้เราไม่มีภาพนั้นแล้วนะครับซึ่งผมกลับมองว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยมันนิ่งกว่าเดิมนะครับแต่เรื่องการเมืองเนี่ยผมก็ต้องออกตัวว่ามันไม่แน่ไม่นอนมันเปลี่ยนได้ตลอดเหมือนการเมืองเป็นอย่างนี้พออีกวันนึงกลายเป็นแบบนึงเราก็ตอบไม่ได้ค่ะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงตอนนี้ผมว่าการเมืองค่อนข้างนิ่งแล้วก็ผมว่าคนในประเทศเนี่ยเราทะเลาะกันมาจนเบื่อมากเลยนะจนเหนื่อยจนเหนื่อยการทะเลาะกันในระดับประเทศเนี่ยตอนนี้มักจะไม่เกิดละจะเกิดแค่ดราม่าดีไอคอนดราม่าทนายตั้มจะกลายเป็นเรื่องของชาวบ้านชาวช่องไปแล้วแต่ภาพรวมของการเมืองเนี่ยทุกคนเห็นว่าทะเลาะกันมา10ปี10กว่าปีไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยมาร่วมมือกันทำให้เศรษฐกิจมันเติบโตดีกว่าเพราะทุกวันนี้ผมว่าชาวบ้านอดอยากชาวบ้านเดือดร้อนชาวบ้านขาดกำลังซื้อค่อนข้างเยอะครับถ้าเราฟังอย่างคุณซันเนี่ยคล้ายๆว่าจริงๆแล้วอันที่หนึ่งก็คือเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มดีขึ้นอันที่สองต่างชาติก็เหมือนว่าต่างชาติเนี่ยเราก็ยังไม่ได้มีเสน่ห์พอจนกว่าเราเนี่ยจะเริ่มเห็นโปรเจกต์ที่มันชัดเจนว่ามันจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตในระยะยาวได้แต่ระยะนี้เนี่ยก็อย่าคาดหวังว่าเงินลงทุนจากต่างประเทศมันจะเข้ามาเยอะถึงแม้ว่าต่างประเทศเขาจะลดดอกเบี้ยก็ตามถูกต้องไหมฮะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นลักษณะเล่นกันเองหรือเปล่าตอนนี้อาจจะไม่ใช่ต่างชาติที่เข้ามาช่วยเราเล่นก็คือคนไทยเนี่ยแหละซื้อขายกันเองแล้วก็สถาบันในประเทศใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าค่ะเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขาจะเห็นคือเราจะเห็นต่างชาติเข้ามาชัดคือภาพมันเปลี่ยนไปพี่เนาเพราะตั้งแต่ปี2010เนี่ยอย่าลืมว่าเราอยู่ในยุคที่ดอกเบี้ยเป็นแทบจะศูนย์เลยแล้วเฟดก็ทำ QE ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคือตอนนั้นน่ะมันอยู่ในช่วงที่ผมใช้คำว่าเงินมันล้นโลกค่ะเงินน่ะมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้มันจะต้องไปลงตรงนั้นลงตรงโน้นลงตรงนี้คราวนี้พอด้วยความที่ว่า supply of money ในช่วงปี2010เนี่ยมันเยอะมากจากการทำ QE แล้วก็ดอกเบี้ยลดเนี่ยทางของเงินเนี่ยมันเลยเข้ามาเราเลยได้อานิสงส์ของการทำ QE แล้วก็ดอกเบี้ยที่แทบจะติดศูนย์แต่ตอนนี้คือดอกเบี้ยมันไม่ใช่ศูนย์แล้วไงครับดอกเบี้ยถึงแม้มีแนวโน้มลดก็จริงแต่ดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ยังมี rate of return ที่ดีอยู่ในขณะที่เขาไม่ได้ทำ QE แต่บางครั้งเขาทำ QT ด้วยซ้ำดังนั้นผมเลยมองว่าพอ supply of money มันไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนเนี่ยเขาเลยไม่ได้เผื่อแผนที่บ้านเรา oh. มุมนึงจริงๆผมว่าจริงๆบ้านเราเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยไม่ได้แย่นะเพียงแต่ว่านี่โคเรียนสูงแล้วก็ค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจายรายได้ของชนชั้นมันค่อนข้างเยอะเกินไปแต่โดยรวมเรามีอินฟราสตรัคเจอร์ที่ดีเพราะถ้าเกิดอินฟราสตรัคเจอร์เราไม่ดีผมไม่เชื่อว่าอย่าง Amazon หรือว่าอย่าง Nvidia จะเข้ามาสนใจที่ประเทศไทยเพียงแต่ว่าผมว่าเรายังไม่เซ็กซี่พอมากกว่า
เซ็กซี่คืออะไรถ้าต่างชาติจะเข้ามาลงทุนจะต้องได้ผลตอบแทนดีหรือว่าถ้าเกิดจะมา FDI เนี่ยค่าแรงเราก็ยังสู้เวียดนามไม่ได้เรายังเป็นประเทศที่ค่าแรงไม่ถูกแต่ยังไม่มีไฮเทคโนโลยีและยังต้องพึ่งพาต่างชาติอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นคือผมว่าภาพรวมของเราแหละเรายังไม่ได้เซ็กซี่มากพอพอไม่ได้เซ็กซี่มากพอทั้งในส่วนของ FDI ทั้งในส่วนของmoney market เนี่ยเลยไม่ได้ทำให้เขาเห็นว่ามันพอชั่นที่เขาจะควรเข้าไปลงทุนเพราะมันไม่ได้โกรธค่ะแต่ข้อจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะเติบโตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็มีนักลงทุน VI ที่เขาสามารถทำ all time high ได้ตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงปีนี้แต่อีกอันนึงเนี่ยเขาบอกว่าตัวจริงเนี่ยสำหรับทางด้านของเจ้ามือเนี่ยก็คือด้านผลประกอบการถ้าเราดูจากผลประกอบการที่ผ่านมาเนี่ยมันสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนคะกับไอ้ตัวหุ้นที่มันเริ่มฟื้นขึ้นมาเนี่ยคุณซันต้องดูเป็นตัวๆเลยครับพี่นาวเพราะว่าบางตัวเนี่ยผลประกอบการยังไม่ได้กลับตัวแต่หุ้นก็ขึ้นมาแล้วเออใช่หรือบางตัวในผลประกอบการดีแต่หุ้นก็ยังไม่ขึ้นนั่นเคยสังเกตไหมครับใช่มันบอกอะไรคะอย่างนี้สำหรับเรื่องของการลงทุนผมอะเคยคือหุ้นเนี่ยเราต้องดูว่าหุ้นเนี่ยถ้าเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่ค่ะเพลเยอร์ในหุ้นเนี่ยมันจะมีทั้งฝรั่งมีทั้งกองทุนมีทั้งเจ้ามือมีทั้งรายเล็กรายใหญ่เต็มไปหมดคราวนี้พอไซส์หุ้นมันใหญ่มากๆแบบผมใช้คำว่าปตท.แล้วกันมันไม่สามารถมี invisible hand ที่ทำให้หุ้นขึ้นได้ demand supply ในการสะท้อนราคามันเลยกลายเป็น demand supply สู้กันทั้งยุทธจักรนะครับแต่กับหุ้นที่ market cap บางตัวที่มันไม่ได้ใหญ่ผมใช้คำว่าหลักพันล้านไม่ใช่หลักหมื่นล้านเนี่ยบางครั้งเนี่ย free float มันอยู่ในมือเจ้าของค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว 70-80%เพราะฉะนั้นคือในมุมนึงเนี่ยถ้าเราสังเกตหุ้นที่ทำ all time high หลายตัวส่วนมากมักจะเป็นหุ้นที่ผลประกอบการดีและจะเป็นหุ้นที่มีรายใหญ่เข้ามาเก็บแต่รายใหญ่นั้นจะเก็บก่อนที่ผลประกอบการจะออกมาดีอันนี้ผมฝากไว้ให้คิดครับซึ่งเจ้าของกับรายใหญ่รู้กันไหมฮะหรือว่ารายใหญ่เขาก็ไปแกะเป็นเรื่องปกติเลยครับรายใหญ่ไปแกะงบเองไหมฮะผมเชื่อว่าคนที่เขาจะลงทุนด้วยพอร์ชั่นที่ใหญ่อะการพูดคุยกับผู้บริหารมันเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าเขาเอาเงินไปลงเขาก็ต้องรู้ข้อมูลทุกอย่างเนาะในมุมนึงของการลงทุนเนี่ยตอนนี้มันเปลี่ยนไปมากไม่ใช่ว่ามานั่งอ่านงบการเงินแล้วไปลงทุนเขาอาจจะเข้าไปเจาะลึกคอมพานีวิสิตเข้าไปซักถามผู้บริหารเข้าไปสอบถามถึงโครงการสอบถามถึงสินค้าในอนาคตแล้วก็ผมไม่รู้ว่ามันจะใช้คำว่าอะไรมันจะเป็น insider trading หรือเปล่าก็อาจจะไม่ใช่แต่เพียงแต่ว่าพอมองทิศทางในอนาคตว่ามันจะ growth มันจะโตเขาก็ซื้อเพียงแต่ว่าเป็นการซื้อด้วย เงินจำนวนมากพอมันซื้อด้วยเงินจำนวนมากเนี่ยมันก็สามารถทำให้ direction ของราคาเปลี่ยนได้ค่ะถ้าพูดให้ดูหล่อๆนิดนึงก็คือเขาเห็นโอกาสก่อนใช่ไหมแต่ว่าในมุมนี้หลังบ้านนี่เราไม่รู้ว่าเอ็งที่บอกเห็นโอกาสก่อนเนี่ยก็คือบอกว่าเห็นแล้วก็เข้าไปสัมภาษณ์เข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารหรือว่าหลังจากที่เขาเข้าไปซื้อก่อนแล้วค่อยพูดคุยกับผู้บริหารผมว่ามีทั้งสองแบบบางคนก็อาจจะเข้าไปซื้อโดยที่ไม่เคยได้คุยกันบางคนก็อาจจะคุยกันจนสนิทแล้วก็เข้าไปซื้อมีทั้งสองแบบครับแต่แบบนี้เนี่ยถ้าเราเห็นปุ๊บว่ามีรายใหญ่ตอนนี้เราจะเห็นนะคุณซันว่าเริ่มรายงานแล้วว่าผู้บริหารซื้อขายหุ้นหรือแม้กระทั่งที่เห็นได้มากกว่า10อันดับนะที่ใครเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นอยู่มันช่วยได้ไหมคะสำหรับรายย่อยคุณซันนิดนึงครับแต่ไม่ได้ถือเป็นสาระในการที่จะเอามาตัดสินใจลงทุนเพราะว่าการลงทุนเนี่ยถ้าเกิดเราดูแค่ชื่อว่าชื่อคนนี้ปรากฏแล้วจะลงทุนเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ตื้นเขินเกินไปมันต้องดูหลายมิติมากกว่านั้นเยอะครับปกติคุณซันดูยังไงฮะถ้าให้นักลงทุนแชร์ให้นักลงทุนฟังเนี่ยว่าในมุมของการเทรดหรือการลงทุนค่ะในมุมของการเทรดก่อนก็ได้แล้วก็การลงทุนสองอย่างคือในมุมของการเทรดเนี่ยผมใช้เรื่องของ fundamental analysis ด้วยนะค่ะที่ผมเคยบอกพี่เนาผมอาจจะแบ่งหุ้นเป็นแบบผมใช้คำว่าดีเยี่ยมเติบโตค่ะดีปานกลางห่วยๆแล้วก็เลวคือผมอาจจะใช้ทั้ง qualitative แล้ว quantitative ประเมินเองก่อนเพื่อจัดทำเป็น stock portland แล้วก็คราวนี้ผมก็จะมาดูเทรนด์ว่าเป็น super bullish uptrend sideways แบบมี volatile หรือไม่มี volatile
ดาวเทรนหรือว่าคราชหรือว่าไม่มีเทรนนะครับแล้วค่อยกำหนดกลยุทธ์ลงไปอีกทีนึงจริงๆก็เป็นสายไฮบริดนะครับดูทั้งฟันดาเมนทัลดูทั้งเทคนิคอลแต่ถ้าในมุมของการลงทุนเนี่ยพอช่วงหลังพอร์ตผมมันโตขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับพี่เนาผมอ่ะจะลงทุนก็ต่อเมื่อผมจะมีพาร์ทการลงทุน2แบบพาร์ทนึงผมอาจจะลงทุนปตท.แล้วก็ถือมันไปเลยครับคือผมอ่ะชอบลงทุนหุ้นใหญ่ไปเลยอันนี้ก็กินเงินปันผลฮะผมลงทุนปตท.ผมลงทุน SCB เพราะเงินปันผลสูง PE ต่ำ PBV ต่ำแล้วก็เซฟก็อีกแบบนึงเนี่ยคือผมขอเรียกตัวเองว่าผมเป็น activist investor แล้วกันคือผมมาคุยกับเจ้าของคุยเลยอันนี้ผมพูดตามตรงคำว่าคุยก็คือผมอยากรู้ทิศทางของธุรกิจผมอาจจะเข้าไปเป็นคอนซัลท์ให้เขาด้วยซ้ำก็ได้ว่าทิศทางที่มันควรจะเป็นเนี่ยเมกะเทรนด์มันคืออะไรแล้วจะเหมือนกับตอนที่พี่เคนโซลัสอะครับเข้าไปลงทุนกับหุ้น RSแล้วในมุมนึงคือพี่เคนกับเฮียฮอก็เป็นเพื่อนกันแล้วสามารถคุยเรื่องธุรกิจกันได้อันนี้ผมก็ทำแบบนั้นพอชาติเราใหญ่มากขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปเทรดได้ทุกอย่างไปลงทุนได้คือถ้าลงทุนก็ต้องไปลงทุนแบบปตท. SCB เพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นหุ้นตัวเล็กเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปลงทุนแบบคือเราต้องรู้ข้อมูลอ่ะเพราะถ้าเราไม่รู้เราจะเข้าไปลงทุนมันคงทำไม่ได้ครับแล้วสไตล์แบบว่าลงทุนแบบพาร์ทเนอร์เนี่ยทั้งในตลาดแล้วก็นอกตลาดไหมครับบริษัทที่เราลงใช่ครับผมมีทั้งลงทุนทั้งบริษัทในตลาดแล้วก็บริษัทนอกตลาดที่มีผลประกอบการที่ดีอยู่แล้วหรือบางทีก็ไปตั้งธุรกิจใหม่ร่วมกับเจ้าของบริษัทในตลาดครับมีทุกรูปแบบเลยครับเตรียมเอาเข้าจดทะเบียนอะไรแบบนี้ใช่ครับเพราะว่าเราเข้าใจว่าเครื่องมือของการ IPO หรือว่าจากการ IPO ก็ดีจากการ swap share ก็ดีเนี่ยคือผมเข้าใจเกมตรงนี้แล้วมันเป็นเครื่องมือการเงินที่มีประโยชน์สำหรับบริษัทครับค่ะแล้วเวลาที่คุณซันดูเนี่ยเทรนด์ธุรกิจเนี่ยคุณซันเลือกยังไงล่ะคะที่จะไปเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาผมอะเลือกโมเดลแบบไหนคะผมมองว่าอะไรที่คนจะต้องใช้และจะต้องจ่ายมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้สิ่งที่ผมสนใจมีแค่3เรื่อง1คือ wellness wellness ก็จะเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์เป็นพวก alternative medicine เรื่องของ beauty ความสวยงามนี่ผมถือว่าเป็น wellness นะครับคือรักษาให้หายทานรักษาทรีทเมนต์เพื่อให้สุขภาพดีทรีทเมนต์ให้หล่อให้สวยผมว่าเทรนด์เนี้ยยังไงก็มาและมาอีกนานด้วยครับอย่างที่2เนี่ยผมมองเรื่องของ globalization ก็คือผมก็ไปศึกษาตลาดสหรัฐอเมริกาว่าถ้าจะเอาสินค้าเพราะว่าอย่างผมศึกษาโมเดลแซปเป้เนี่ยเขาไปโตในยุโรปแล้วก็อย่าง XO เนี่ยก็จะมีอยู่ช่วงนึงที่ผลประกอบการดีเพราะว่าไปโตในสหรัฐอเมริกาคราวนี้ผมก็เลยสนใจเรื่องของ globalization ก็คือการเอาสินค้าของไทยเนี่ยที่มีเพราะว่าสินค้าไทยมีคุณภาพเยอะซึ่งจริงๆถ้าส่งเสริมดีๆผมว่าผู้ประกอบการไทยไปโตในอเมริกาไปโตในยุโรปได้ค่ะครับอย่างที่3ผมสนใจเรื่องของออนไลน์ออนไลน์ที่เป็น IoT ออนไลน์ที่เป็นของเทรนด์ใหม่อย่างพวก AI หรืออย่างพวก affiliate พวกนี้ครับอันนี้คือเมกะเทรนด์จริงๆค่ะอย่างกลุ่มของที่เป็นสินค้าไทยๆแล้วออกไปโตในตลาดโลกเนี่ยตอนนี้มีอย่างครับคุณสันที่แบบว่าเขาไปดูว่ามันเป็นสินค้าประเภทไหนเพราะว่า2 อย่างเนี่ยเป็นอาหารทั้งคู่เลยไทยนี่จะเด่นเรื่องเกี่ยวกับอาหารมากน้ำมะพร้าวนี่ก็ไปโตเป็น100ประเทศเลยของโคโคโคตอนนี้มียาดมครับยาดมใช่คือพอดีผมมีเพื่อนอยู่อเมริกาแล้วตอนนี้คือตลาดที่นั่นเขารู้สึกว่ามันใหม่มันใหม่สำหรับครับยาดมของเรานี่มันเป็นธรรมดาใช่ไหมครับแต่เขาไม่เคยใช้ไงเขายาดมนี่คือแบบเทรนด์ใหม่ของเขาเลยเทรนด์มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่บางทีเราก็ต้องแยกให้ออกว่าเป็นเทรนด์คือกินยาวหรือเป็นแค่แฟตเนี่ยแต่ผมไปทำเกี่ยวกับพวกเฮลตี้สแน็คก็คือเป็นพวกขนมเพื่อสุขภาพอะครับโนคอเลสเตอรอลผมมองว่ากระแสรักสุขภาพยังไงก็เป็นเมกะเทรนด์อยู่ละเพราะตอนนี้พอคนมีอายุที่ยาวนานขึ้นมีเงินมากขึ้นคนก็กลัวตายมากขึ้นอยากสุขภาพดีมากขึ้นเป็นเรื่องปกติค่ะแล้วอย่างออนไลน์เนี่ยคุณจันมันจริงๆไม่ดีคิดเนี่ยมันเหมือนว่าจีนเนี่ยตอนนี้เรื่องของออนไลน์โอ้โหวิธีคิดเขามันมาแบบสเกลใหญ่มากแล้วมาแบบประเภทแบบว่าลดแหลกแจกสบัดแล้วก็เรื่องของต้นทุนเนี่ยก็บริหารด้วยแต่ว่าเรื่องของมาร์จิ้นเนี่ยก็ต้องทำด้วยมันก็กลายเป็นว่าเขาน่าจะเป็นผู้ที่แบบดูเชี่ยวชาญมากของเรานี่มันเป็นความเชี่ยวชาญของเราโดยเฉพาะหรือยังออนไลน์อ๋อไม่ใช่เลยครับไม่มีความเชี่ยวชาญใดทั้งสิ้นเลยผมมองว่าตลาดที่เป็นแมสเราสู้จีนไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมออนไลน์เนี่ยถ้าเราไปสู้ price war คือยังไงเราก็เจ๊งผมไม่ได้มองในตลาดที่จีนเล่นเลยด้วยซ้ำผมไปดูในส่วนที่เป็น niche market แต่เป็น niche market ที่เป็น premium
ราะฉะนั้นคือเวลาเรา segmentation ตลาดคนละแบบเนี่ยผมมองว่าโจทย์เราตั้งคนละแบบกันอยู่แล้วค่ะเราไม่สามารถไปสู้ในสนามที่เราไม่ถนัดได้ครับค่ะนี่หมายถึงว่าไป global ไหมคะออนไลน์หรือว่าเฉพาะในประเทศไทยจริงๆ global ผมก็ไปออนไลน์ครับก็มีพาร์ทเนอร์อยู่ที่สหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็ตั้งใจจะไป global ผ่านทางออนไลน์ด้วยเพราะมันไวกว่าแสดงว่าเรามองไว้3กลุ่มครับตอนนี้ของคุณซันก็เลยมี2อย่างพอร์ตพอร์ตที่เป็นลงทุนเป็นพาร์ทเนอร์กับอีกพอร์ตนึงก็คือลงทุนแบบยาวเลยก็จะเป็นธุรกิจที่ใหญ่ๆทั้งนั้นใช่มั้ยคะแล้วก็เป็นธุรกิจที่พูดง่ายๆคือจ่ายปันผลดีก็เลยจะทำไว้2อย่างครับค่ะแต่ถ้ากลับมาเนี่ยในสำหรับในตลาดหุ้นไทยเนี่ยสำหรับนักทุนที่จะลงทุนเนี่ยเราเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้บริหารที่เอาหุ้นไปจำนำแล้วก็มาเทรดมันก็สร้างผลกระทบกับทางด้านของนักทุนรายย่อยแล้วก็ราคาหุ้นเองคุณซันมองว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะกลับมาอีกรอบหนึ่งไหมคะที่อาจจะนักทุนอาจจะดูรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่เอ๊ะแต่จริงๆผู้บริหารเนี่ยเขาสามารถที่เขาจะซื้อหุ้นตัวเองได้ใช่ไหมคะเพียงแต่ว่านักทุนรายย่อยอาจจะรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจว่าอันนี้ทำราคาหรือว่าอันนี้ผู้บริหารผมอยากเจอบริษัท ที่ผมรู้แน่ๆว่าเจ้าของเอาไปจำนำหุ้นไว้เมื่อไหร่เพราะเขาทำแน่ค่ะคืออย่างเงี้ยบางอย่างคนเราจะมองเหรียญสองด้านค่ะคือผมยกตัวอย่างที่มันเกิดอย่างอีกดาซิลแล้วกันอีกดาซิลเนี่ยคือผู้บริหารเอาหุ้นไปจำนำแล้วถูกฟอสเซลลงมาจนหมดจนผู้บริหารไม่เหลือหุ้นเลยรายย่อยก็เจ็บร้องกันโอดโอยใช่ไหมครับอันนั้นคือจุดที่มันลงมาแล้วไงพี่นาวฟังดีนะสมมติถ้าวันนี้ผมรู้ว่าผู้บริหารคนไหนเขาเอาหุ้นไปจำนำผมจะซื้อหุ้นตัวนั้นเลยเพราะอะไรเพราะเขาทำแน่เพียงแต่ว่าการซื้อของเราอ่ะอย่าลืมว่าเราเป็นรายย่อยสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องเป็นแค่เหาฉลามเราไม่สามารถซื้อในพอร์ชั่นที่ใหญ่ได้เพราะถ้าเกิดซื้อในพอร์ชั่นที่ใหญ่เนี่ยผมมองว่ามันก็อันตรายสำหรับตัวเราด้วยบางทีการคิดแบบมันนี่เกมอ่ะถ้าเราคิดแบบเหาฉลามอ่ะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่สนุกเพราะสุดท้ายถ้าเกิดมันผิดพลาดยังไงเนี่ยเรามีสต็อปลอสอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมันถูกทางเนี่ยหลายครั้งมันให้ผลตอบแทนที่ดีมากนะครับค่ะผมยกเคสบางเคสที่บางคนบอกว่ามันนี่เกมเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยพอคิดแบบนี้ก็เลยปฏิเสธผมไม่เถียงครับว่ามันนี่เกมหลายครั้งเนี่ยจบลงด้วยน้ำตาของรายย่อยแต่ถ้าเราไปซื้อต้นเทรนล่ะค่ะหุ้นบางตัวนะครับมาจากผมยกตัวอย่างชื่อแล้วกันอย่าง PSG อ่ะผมเห็นตั้งแต่อยู่2สตางค์ขึ้นไปบาท60สตางค์ตอนนี้ยังเป็น60สตางค์อยู่ผมก็ไม่เห็นว่ามันจะลงแถมผลประกอบการก็กลับมันอาจจะเป็นตัวอย่างของมันนี่เกมที่ดีเพียงแต่ว่าตัวอย่างดีๆเนี่ยคนไม่ค่อยเอามาพูดหรอกครับส่วนใหญ่เขาก็จะมาทำข่าวกับตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะเรื่องไม่ดีเนี่ยมันเหมือนกับลงแล้วมันสะใจเรื่องดีๆลงแล้วแบบมันเฉยๆครับดังนั้นผมเลยจะบอกว่าเหรียญน่ะมันมี2ด้านคือเราอย่าไปฟังแล้วบอกเฮ้ยไม่ดีไม่ยุ่งอย่างบางคนน่ะถ้าสมัยก่อนเนี่ยตอนปี2540ผมยังจำได้ว่าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยตอนนั้นไปลงข่าวยังคะยังไม่ได้เข้าครับยังไม่เข้าใช่ไหมผมว่าพี่เนาน่าจะจำได้ที่จะมีคนที่เอาปืนไปจ่อปากที่ตลาดหลักทรัพย์ค่ะแล้วยิงแต่เขาไม่ตายนะพี่เนาใช่ค่ะเพราะว่าปืนเนี่ยมันทะลุแก้มออกไปก็แต่ภาพนั้นน่ะพี่เนาเชื่อไหมว่ามันทำให้คนหลายคนในประเทศอ่ะบอกว่าตลาดหุ้นเป็นแหล่งการพนันทั้งที่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่เลยคราวนี้ผมเสียดายแทนคนที่ไบแอดบอกว่าอันเนี้ยมันไม่ดีตลาดหุ้นไม่ดีฉันไม่เล่นหุ้นอาจารย์นิเวศเข้าตลาดปี40จากพอ10ล้านปัจจุบันน่าจะ 3-4 พันหรือ 5,000 หลายครั้งที่ไบแอดของเราเนี่ยเราบอกว่ามันไม่ดีเราเลยไม่ยุ่งแต่มันคือการตัดโอกาสเราตลอดชีวิตผมโคตรเสียดายแทนพวกเขาเลยเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าผมจะฟังเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าเหรียญมันมี2ด้านเสมอผมถึงบอกว่าอ๋อเจ้ารู้ว่าเจ้าของเอาหุ้นไปจำนำเหรอถ้าผมรู้ว่าเพิ่งเอาไปจำนำนะผมซื้อหุ้นเลยเขาเกาะเหาฉลามไปเลยใช่เขาเกาะไปด้วยอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ต้องออกให้ทันเท่านั้นใช่ไหมใช่เราออกทันอยู่แล้วครับถ้าเกิดเราดูหน้าจอยังไงไม่มีทางเราอ่ะได้เปรียบเพราะเราเป็นเหาฉลามเขามีพอร์ชั่นใหญ่เขาออกยากเรามีพอร์ชั่นนิดเดียวเราเพ่นก่อนเขายังไงก็ทันถ้าเราไม่โลภนะครับแล้วถ้าเรามีวินัยนะคะคุณสันคิดว่าน่าจะกลับมาอีกไหมคะสำหรับการเอาหุ้นไปจำนำเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเลยถ้าหุ้นฟื้นคึกคักก็จะกลับมาอีกผมเชื่อว่าจะน้อยลงค่ะคือถ้าเราดูจริงๆเนี่ยรอบที่แล้วที่มันมีการปล่อยจำนำหุ้นเนี่ยพอแซดคอม
ก็คือโบรกญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอามาปล่อยเต็มไปหมดเลยคราวนี้แซดคอมเนี่ยก็เจ๊งไปเยอะครับเพราะว่าพอตลาดหุ้นมันลงมาเยอะฟอสเซลมาก็ยังเจ๊งผมเชื่อว่าตอนนี้ต่อไปเนี้ยบริษัทหลักทรัพย์ก็จะระมัดระวังในการจำนำหุ้นมากขึ้นแต่ถามว่ามันจะหมดไปหรือเปล่าไม่มีทางเดี๋ยวก็กลับมาอีกซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดเพราะหุ้นมันเป็นหลักทรัพย์เขาสามารถกู้เงินมาเพื่อเอาไปหลักทรัพย์ค้ำประกันส่วนเขาจะเอาเงินไปทำอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าของบริษัทครับค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะมองกันในประสบการณ์ที่มันไม่ดีอย่างที่คุณซันบอกนะพอมีประสบการณ์ไม่ดีปุ๊บปิดโอกาสเลยแต่คุณซันบอกว่าผมยกตัวอย่างตัวนึงแล้วกันสมมติว่าผมซื้อเจมาร์ตตอน5บาทตอนโควิดมันก็ขึ้นไป60บาทอันนี้คือดีใช่ไหมครับดีแต่ถ้าผมไปซื้อเจมาร์ตตอน60บาทตอนนี้เหลือ15บาทก็ไม่ดีมันขึ้นอยู่เราอยู่ฝั่งไหนมากกว่าอืมค่ะมีอีกมุมหนึ่งนะคะเพราะว่าเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยขึ้นเยอะตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงปีนี้แล้วตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอุ้ยออกกฎระเบียบมาเข้มงวดมากเลยเนี่ยเกี่ยวกับช็อตเซลล์หรือแม้กระทั่งการทำช็อตเซลล์หรือแม้การทำเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งโปรแกรมในการเทรดคุณซานหลังจากที่ตลาดทรัพย์เขาออกกฎต่างๆมาแล้วเนี่ยมันช่วยได้เยอะไหมในเรื่องของการดูแลนักทุนรายย่อยผมว่าช่วยได้พอสมควรเลยค่ะคือต้องยอมรับอย่างนึงนะครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยบางครั้งคือมันควรจะเป็น perfect competition หมายถึงว่าทุกคนน่ะได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกันทุกคนมีเครื่องมือที่ความเร็วเท่าเทียมกันแต่ในความเป็นจริงมันเป็น unfair advantage คือมันมีบางคนได้เปรียบบางคนเสียเปรียบผมยกตัวอย่างเรื่องเดียวครับตัว HFT High Frequency Trading ทำยังไงก็ขี่สู้มันไม่ได้เพราะว่ามันจะแย่งออเดอร์เราตลอดเวลาที่ผมบอกว่าสมมติว่าออฟเฟอร์มี1ล้านผมข้อ2ล้านผมควรจะได้หุ้น1ล้านหุ้นแล้วก็ติดเป็นบิดอีก1ล้านหุ้นแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยผมจะได้ประมาณแค่ 600,000 ส่วนอีก 400,000 เนี่ยใครก็ไม่รู้มาแย่งผมไปแล้วผมไปติดเป็นบิดอีก 1.4 ล้านคือเคสส่วนเนี้ยผมจะบอกว่าผมเชื่อว่ามันคือการขี้โกงนะครับถ้าพูดตรงๆค่ะผมคิดว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรมีเพราะว่าในระยะยาวเราจะสู้เขาไม่ได้เพราะว่ามันโกงนิดโกงหน่อยก็จริงแต่มันแบบผมเชื่อว่ามันเหลี่ยมนิดเหลี่ยมหน่อยแต่ระยะยาวยังไงคือเราจะสู้มันไม่ได้ผมว่าดีแล้วครับที่ตลาดเข้ามาออกมาตรการหลายๆอย่างหรืออย่าง Naked Short เนี่ยคุณไม่มีหุ้นแต่คุณสามารถทำช็อตแล้วค่อยเอาไปคืนเนี่ยอันนี้ผมเรียกว่าโกงครับแต่จนถึงขนาดนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการยืนยันนะคะว่ามี Naked Short วันก่อนเพิ่งตลาดเพิ่งประกาศไปว่าถ้าเกิดใครทำ Naked Short จะถูกค่าปรับ3เท่าแสดงว่าตลาดก็ต้องยอมรับว่ามีจริงค่ะแต่ต่างๆเหล่านี้ไม่มีละ HFT ก็ไม่มีละ Naked Short Sale ก็มีการคือพูดง่ายๆคือเนี่ยปรับ3เท่าแล้วก็อีกประเด็นนึงคือช็อตเซลช็อตเซลก็มีการออกอัพติ๊กมาด้วยครับอันนี้มันทำให้ในทางกลับกันเนี่ยอีกมุมนึงเนี่ยมันทำให้ความคึกคักในตลาดมันลดลงด้วยมั้ยเพราะว่าคุณซันเนี่ยเป็นสายเทรดไงความคึกคักมันลดลงก็ไม่แน่ใจมันมีผลหรือเปล่ากับเรื่องของการเทรดผมมองว่าจริงๆตอนนี้คือมันไม่ได้คึกคักมาตั้งนานแล้วพี่น้อง คือมันเคยคึกคักช่วงปี2021ค่ะการออกมาตรการอัพติ๊กเนี่ยน่าจะทำใหช่วยรายย่อยได้แต่มาตรการอัพติ๊กอ่ะผมว่าไม่ควรจะใช้ตลอดไปเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าใช้ตลอดไปเนี่ยผมว่ามันคือการดิสทอร์ตตลาดผมมองว่าการช็อตเซลล์ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับแต่เนกเก็ตช็อตเป็นเรื่องผิดคุณไม่มีหุ้นคุณมาช็อตก่อนไม่ได้แต่การช็อตเซลล์เนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องปกติตลาดอเมริกาตลาดหุ้นทั่วโลกเขาก็ทำกันแต่อัพติ๊กเนี่ยมันจะช่วยได้โดยการที่มันไม่สามารถที่จะไปลงฝั่งซ้ายได้มันต้องไปวางฝั่งขวาจริงอยู่มันอาจจะทำให้ความน่าสนใจอ่ะลดลงค่ะแต่ผมว่าช่วยรายย่อยได้และผมเห็นด้วยครับค่ะนี่เราพูดกันพื้นฐานไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับกฎระเบียบในตลาดหลักทรัพย์นี้กลับมาถึงด้านของเทคนิคอลบ้างจริงๆต้นๆเมื่อสักครู่คุณซันก็พูดไปถึงหน่อยแล้วนะคะว่าตอนนี้ตลาดหุ้นเนี่ยมันจะไม่กลับไปต่ำกว่า 1,400 แล้วไม่ได้เห็น 1,300 แล้วมันแนวขึ้นแต่ทีนี้จากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมามั้ยที่มันแบบโอ้โหแบบขึ้นแบบว่าขึ้นแบบเป็นชันกราฟชันเลยอะแต่จากนี้ไปมันจะขึ้นแบบลักษณะแบบไหนฮะถ้าให้หนูมองจะขึ้นลักษณะเป็นคลื่นค่ะคือตลาดเนี่ยผมต้องใช้คำว่ามันลงจาก 1,600 1,700 มันลงต้มกบต้มกบต้มกบและช่วงท้ายมันลงแบบแรงมันลงแบบแรงจังหวะที่มันมาสัมผัสแถว 1,270 เนี่ยจาก 1,270 มันขึ้นมา 1,400 มันขึ้นแบบแรงมันขึ้นแบบเป็นตัว V พอขึ้นมาแบบเป็นตัว V เนี่ยมันก็เจอแนวต้านแถว 1,400 1,450 1,500 เนี่ยคราวนี้การขึ้นมันจะไม่ได้ขึ้นแบบนี้ครับมันจะขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อใช่ครับมันจะขึ้นแบบคลื่นมันจะขึ้นแบบน้ำทะเลแต่เป็นขาขึ้นคลื่นแต่เป็นขาขึ้นใช่ครับค่ะฉะนั้น
คือวงการเขาเรียกความผันผวนมันจะมีความผันผวนมากขึ้นไหมคะผมกับมองว่ามันทำให้เทรดง่ายขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นด้วยความแรงเกินไปสายสวิงเทรดชอบตลาดแบบนี้มากครับแต่สายเทนฟอลโล่สายเทนฟอลโล่จริงผมว่าก็ดีเพราะว่าตอนที่มันขึ้นมาเป็น V shape อะผมว่าหลายคนซื้อหุ้นไม่ทันค่ะนั้นถามคุณสันแล้วกันว่าตลาดแบบนี้เนี่ยมันเหมาะกับการลงทุนหรือว่าเหมาะกับการสายเทรดฮะถ้าสมมติว่ามองจากนี้ไปจนถึงปีหน้าเนี่ยผมว่าขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนขึ้นอยู่กับจริตแต่สำหรับผมเนี่ยลงทุนก็ได้เทรดก็ได้แต่ถ้าเกิดพูดถึงการเทรดจริงๆน่าจะดีกว่าถ้าคุณมีความรู้นะเพราะว่าผมว่าตลาดของไทยอ่ะค่อนข้างจะมีวอลาไทล์แล้วก็ไม่ได้ขึ้นเป็นเทรนด์จริงๆเพราะฉะนั้นคือตัวที่จะเป็นเทรนด์จริงมันจะมีน้อยดังนั้นผมว่าการเทรดน่าจะให้เพอร์ฟอร์มานซ์ที่ดีกว่าการลงทุนครับแต่ต้องมีวิชานะถ้าไม่มีเดินไปไม่รู้เรื่องก็เรียบร้อยอยู่ดีค่ะแต่วอลุ่มของเรานี่ถืออยู่ในระดับที่มันสนับสนุนเรื่องที่มันเป็นการเทรดไหมฮะถ้าเราจะเลือกเป็นคือถ้าเราเปรียบเทียบตอนที่ตลาดเป็นซูเปอร์บูลิตก็คงยังสู้ไม่ได้แต่ผมมองว่าถ้าด้วยวอลุ่มขนาดนี้ถึงแม้ว่าจะมีวอลุ่มจากบอทมีวอลุ่มจากอะไรเข้ามาผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับมันก็ดีกว่า20กว่าปีที่แล้วที่ผมเข้าตลาดมาเยอะมากเลยครับพี่น้องค่ะแล้วถ้ามองถึงการเลือกหุ้นที่จะมาเป็นตัวเทรดหรือแม้กระทั่งหุ้นที่จะเป็นลักษณะสายการลงทุนเนี่ยคุณซานมองว่าวิธีการเลือกจากนี้เนี่ยมันควรที่จะเริ่มจากจุดไหนดีครับมีบางท่านก็คือเข้าตลาดช่วงนี้ทันไหมเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่าเหมือนหุ้นมันจะขึ้นมาจาก 1,300 ขึ้นมาเป็น 1,400 แล้วก็ขึ้นไป 1,500 คราวนี้หล่นมาอีกแล้วแต่ว่าคุณซานบอกมันก็ไม่ต่ำกว่า 1,400 แล้วล่ะแต่ว่าเข้าช่วงนี้ผมตอบได้เลยว่าทันครับค่ะทันแน่นอนเพียงแต่ว่าไอ้หุ้นที่เลือกเนี่ยผมมาเลือกที่เรื่องการลงทุนก่อนนะการลงทุนเนี่ยมันมีหลายสายด้วยนะพี่เนามันมีสายแบบบางคนเป็นสาย qualitative บางคนเป็นสาย quantitative บางคนเป็นสายเขาเรียกว่า scattered boot พูดชื่อยากเหลือเกินแต่คราวนี้ผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับจริตก่อนแต่ถ้าเกิดในส่วนของผมเนี่ยผมเป็นสาย hybrid hybrid คือผมใช้กราฟผสมกับเรื่องของquantitative บวก qualitative ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าผมจะซื้อหุ้นตัวไหนหุ้นตัวนั้นจะต้องไม่ต่ำกว่า EMA 200อันนี้เป็นไครทีเรียก่อนเพราะหุ้นที่จะลงทุนได้ถ้ามันต่ำกว่า EMA 200เนี่ยผมยังมองว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นขาลงบางตัวแตะ200เนี่ยแล้วลงไปทำโลก็มีนะครับอย่างที่สองเนี่ยหุ้นตัวนั้นเนี่ยจะต้องมีผลประกอบการที่เทิร์นราวผมมาเป็นคนไม่ค่อยดูงบในอดีตเพราะผมมองว่ามันเป็นไพร์ดิสคาวเอเวอร์ติ้งแล้วในไตรมาสหน้า2ไตรมาสหน้าประมาณสักไม่เกิน3ไตรมาสเนี่ยอย่างน้อยเราต้องเห็นสัญญาณของการเทิร์นราวของผลประกอบการที่มาพร้อมกับ reversal pattern ของกราฟแล้วก็อย่างที่3เนี่ย business model ในระยะยาวจะต้องไม่ใช่ธุรกิจที่ถูก disrupt จนหายไปหรือเป็น sunset industry แบบต้มกบเพราะฉะนั้นคือในกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยผมอาจจะไม่ลงทุนเลยก็ได้เช่นผมยกตัวอย่างนะครับกลุ่มรับเหมาผมไม่สนใจโอ้แต่ตอนนี้ก็แย่เหมือนกันนะรับเหมาเพราะว่ากลุ่มรับเหมาเนี่ยถ้าเป็นรับเหมาแบบก่อสร้างอาคารสูงอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นวันทำเจนโปรฟิตที่มันไม่น่าสนใจเลยครับค่ะมันมาเป็นรอบๆได้ไหมคุณสันคือมันอาจจะมารอบตามเมกะโปรเจกต์สมัยก่อนใช่ค่ะแต่ทีนี้พอเมกะโปรเจกต์เนี่ยยังไม่ได้ถูกขับเคลื่อนมาใหญ่และจริงคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยในตลาดผมคิดว่ามีไม่เกิน5เจ้ามั้งที่กินตลาดส่วนแบ่งขนาดใหญ่อยู่นอกนั้นก็จะเป็น B2B คราวนี้พอมาประกอบอัตราดอกเบี้ยสูงค่ะ property developer ก็จุกนะครับจ่ายเงินก็ช้าเก็บเงินก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็จะไม่ลงทุนเราก็จะไปดูกลุ่มอุตสาหกรรมที่มันดูน่าสนใจมากกว่ามีกลุ่มไหนอีกไหมคะที่รับเหมาตัดออกก่อนช่วงนี้ดูไม่ค่อยน่าสนใจถ้าตอนนี้แหละครับ property developer ก็ตัดครับ property ตัดออกรับเหมาตัดออก copy เพราะว่าเกี่ยวๆกันด้วยแต่ถ้าเกิดนิคมอุตสาหกรรมผมเอานะโอเคเพราะนี้เปิดรับเงินทุนจากต่างชาติใช่ครับแล้วก็ผมชอบธุรกิจที่เป็นจริงๆอ่ะประเทศไทยถูกขับเคลื่อนด้วยธุรกิจที่ไม่กี่ตัวอย่างสื่อสารแล้วก็จะบอกพลังงานธนาคารอินฟราสตรักเจอร์อันนี้คือธีมหลัก แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นธีมหุ้นตัวเล็กเนี่ยผมเน้นตัวที่แบบเน้นไปขายสินค้าต่างประเทศแล้วงบโต โตแบบมีนัยยะสำคัญนะครับค่ะต้องเป็นประเภทสินค้าที่ขายไหมฮะเพราะเมื่อสักครู่เราคุยกันบอกว่าส่วนใหญ่ประเทศไทยเนี่ยขายดีคืออาหารใช่ครับก็ตอนนี้สิ่งที่เราไปเจาะต่างประเทศได้หลักๆก็จะเป็นพวกอาหารเป็นพวกขนมแต่ถ้าเกิดเป็นสินค้าอื่นๆเนี่ยผมมองว่าเรายังจริงๆเรามีรูมไปนะแต่บางที comparative advantage เราอาจจะยังสู้เขาไม่ได้นะ
ก็เลยยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับค่ะคุณสันมันจะมี2 อย่างนะคะไอ้ตัวที่เราดูกราฟเนี่ยคือเราก็ไม่ได้รู้ลึกซึ้งนะแต่เราคิดว่ามันน่าจะมี2 อย่างคือเข้าและออกเข้านี่ก็คือแบบว่าเข้าก่อนที่คนอื่นจะเข้าออกก็คือออกก่อนที่คนอื่นจะออกโดยเฉพาะไอ้ตัวที่ออกเนี่ยมันคือความเสี่ยงคือกราฟเนี่ยมันจะเห็นได้ก่อนใช่ไหมฮะก่อนที่งบการเงินมันจะประกาศออกมาว่ามันแย่หรือว่ามีข่าวมาว่ามันแย่กราฟมันจะแสดงก่อนไหมคะว่าต้องรีบออกก่อนเถอะผมไปที่เฟสแรกก่อนคำว่าเข้าก่อนที่คนอื่นจะเข้าไม่จริงถ้าผมจะซื้อหุ้นตัวไหนผมเข้าหลังจากที่คนอื่นเข้าไปแล้วด้วยซ้ำแต่หุ้นตัวนั้นต้องเป็นเทรนด์ค่ะแต่คำว่าคนอื่นคือใครคนอื่นอาจจะเป็นเจ้าของเจ้ามือฝรั่งกองทุนหรือรายย่อยแต่ผมจะไม่ใช่คนที่เป็นโฟโมคือผมจะไม่ใช่ไม้สุดท้ายแน่นอนคือหุ้นหลายตัวพี่เนามันกองอยู่ข้างล่างเลยนะผมก็ไม่ได้เข้านะเพราะมันไม่มีใครเข้าโอเคต้องหาผู้นำก่อนมันจะต้องมีผู้นำขึ้นมาก่อนสักคนแล้วก็ต้องดู VA ดูวอลลุ่มดูว่าไอคนที่มันเข้าไปเนี่ยเราควรจะเดินตามมันหรือเปล่าอ้าวแล้วเรารู้ได้ไงว่าเข้านี่หลอกเราหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบกลุ่มนึงที่แบบว่าเฮกันเข้าไปเพื่อหลอกให้เราติดพี่เนาเชื่อไหมถ้าเกิดดูตลาดทุกวันเราจะรู้ผมรู้เลยว่าบางทีเนี่ยผมดูทิกเกอร์ไอ้ตัวนี้ไม่ต้องไปตามมันหรอกมันหลอกมันหลอกกินเงินเรารายวันรู้จริงครับรู้ได้เหรอรู้ผมรู้จริงๆมันขึ้นอยู่กับตัวไหมคะว่าตัวนั้นมีเคยประวัติเคยมีวอลลุ่มไหมหรือไม่เคยดูจากอะไรครับคุณซันดูจากอะไรดูจากกราฟครับดูจากกราฟที่เป็นเข็มและดูจากนิสัยมันเดิมๆอะครับผมจะบอกว่ามันจะมีกลุ่มคนที่เป็นเทรดเดอร์เนี่ยบางทีมันรวมตัวกัน 7-8 คนผมไม่ได้ทำนะบางคนเข้าใจว่าผมทำผมไม่เคยทำเรื่องพวกนี้มันรวมตัวกัน 7-8 คนมันอาจจะมีเงินสักผมตีไปว่าคนละ5ล้าน10ล้านรวมกัน50ล้านแล้วมันอาจจะไปหมุนหุ้นตัวเล็กๆคือไปหมุนคือมันจะไปเก็บก่อนพอมันเก็บได้ที่มันจะไปหมุนด้วยความรวดเร็วเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ได้ดูเสร็จปุ๊บพอรายย่อยตามคิดว่าเจ้าของเข้ามันก็ไปปาใส่รายย่อยซึ่งเจ้าของไม่รู้เรื่องเลยไอ้พวกเนี้ยเขาเรียกว่ากุยข้างทางจริงๆกลุ่มแบบเนี้ยมีเยอะทำรอบเร็วไหมแบบเนี้ยเขาทำรอบเร็วครับบางทีผมเห็นบางทีมันทำกันแบบเก็บของสัปดาห์หนึ่งทำอีกสัก2วันเลิกโอ้กุยข้างทางเต็มสนามครับสนามนี้เรื่องปกติโอ้แต่นี้ต้องลูกศิษย์ผมบางคนยังพัฒนาตัวเองกลายเป็นกุยข้างทางเลยผมไม่ได้บอกให้เขาทำแบบนั้นนะแต่คือสุดท้ายอ่ะคนที่มันเข้ามาในตลาดหลายคนเนี่ยมันเลือกที่จะทำยังไงได้เพื่อที่จะหาตังค์ให้ตัวเองตลอดเวลานี่คือความน่ากลัวของตลาดค่ะครับโอ้นี่นักทุนรายย่อยนี่คือสุ่มสี่สุ่มห้าเข้าไปนี่ติดกับดักนี่หมดตัวเลยเสร็จแน่นอนอันนี้พวกนี้คือเจ้าปลอมครับทำขึ้นมาเพื่อแบบหลอกล่าราคาเพื่อให้ตามแล้วก็เตรียมศาสตร์ออกให้รายย่อยรับโอ้โหแต่เจ้าของไม่รู้เรื่องเลยนะใช่เจ้าของบางทียังประชุมอยู่เลยมีครับมีเยอะเลยโอ้คือที่ผมรู้เพราะว่าก็ผมเคยเจอคนประเภทนี้เราก็รู้ว่าเอ้ยมันมีไอ้คนอย่างนี้อยู่ด้วยนี่หว่าค่ะแล้วลักษณะหุ้นอย่างนี้เราดูยังไงอะคุณสันว่าเอ้เนี่ยเจ้าปลอมเจ้าปลอมส่วนไหนจะขึ้นไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยหุ้นตัวเนี้ยจะชอบทำ false break ขึ้นมาแล้วก็ลง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 พวกนี้ผมเรียกว่าหุ้นเข็มฉีดยาคือฉีดปุ๊บแล้วก็เลิกฉีดปุ๊บแล้วก็เลิกครับแต่หลังๆเนี่ยพอผมสอนลูกศิษย์มากๆลูกศิษย์ก็รู้ว่าไอ้พวกเนี้ยคบไม่ได้ก็คือไปต้องเข้าค่ะคุณสันต้องดูวอลลุ่มมันหรือเปล่าดูทุกอย่างครับพฤติกรรมดูตอนบิดออฟเฟอร์ดูตอนจังหวะที่มันกำลังเทรดกำลังม้วนของกำลังหมุนกำลังออกดูหมดทุกอย่างครับค่ะเยอะไหมคะพวกอย่างเงี้ยหุ้นประเภทอย่างเงี้ยสมัยก่อนเยอะกว่านี้แต่ผมว่าเข้าใจว่าน่าจะเจ๊งไปกันเยอะแหละบางทีคือลากๆขึ้นมาขอโทษนะครับไปเจอตีนเจ้าของมันไส้ปลาลงมาติดดอยคือเจอเจ้าของสอนมวยก็มีโอ้โหนี่เจ้าของก็ต้องเคี่ยวพอสมควรนะเนี่ยครับแต่เจ้าของบางคนเขาไม่ได้ดูหุ้นไงแต่บางคนเขาดูหุ้นคือไปเล่นเขามั่วเขาไม่ชอบเขาปลาลงมาพอปลาลงมาไอ้พวกนี้มันต้องเล่นเร็วตลอดเวลาไงบางทีมันใช้แค่วงเงินมันก็ต้องไปมอบตัวสุดท้ายคือโดนเจ้าของกระทืบซ้ำคือจะไปหลอกรายย่อยแต่โดนเจ้าของกระทืบอย่างนี้เราก็ต้องอย่างนี้เขาต้องดูได้ไหมคะว่าจริงๆมันมีไอ้หุ้นน่ะหมุนเวียนอยู่ตลาดเท่าไหร่ถูกไหมคะเขาถึงจะแบบว่าสามารถที่จะซื้อเสร็จแล้วมันสามารถทำให้ราคาขึ้นได้เขาดูฟรีโฟลด์แล้วเขาไม่ดูพื้นฐานแล้วครับแล้วเขาจะชอบไปยุ่งกับไอ้หุ้นที่เจ้าของเขาไม่ได้สนใจจริงๆเรื่องเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่เคยแทบไม่เคยมีใครออกมาพูดในตลาดเลยใช่ไหมพี่เนาใช่ค่ะผมมาเห็นมาจากการสังเกตแล้วก็เนื่องจากผมรู้จักทั้งเจ้าของมหาชนก็รู้จักหลายคนไอ้พวกรายใหญ่รายย่อยผมก็รู้จักเยอะไงผมเลยรู้ว่าอันนี้คือเรื่องจริงครับ
แต่คุณซันพูดชัดนะคุยข้างทางผมเรียกว่าคุยข้างทางค่ะเพราะว่าฟังดูแล้วเหมือนว่าใช้เงินก็ไม่เยอะเนาะ50กว่าล้านบางตัวใช้เงิน10ล้านแล้วก็ม้วนกันมั่วก็มีครับโอ้ถ้าอย่างนั้นแสดงราคาหุ้นหน่วยของหน่วยราคาหุ้นก็อาจจะไม่เยอะด้วยจำนวนหุ้นก็ฟรีโฟลด์ก็ไม่เยอะด้วยใช่ครับค่ะหูอย่างนี้เจ้าของนี่ต้องคอยตรวจตลอดเวลาเลยไหมเพราะว่ามันก็อาจจะทำให้หุ้นเสียหายแต่จริงมันไม่ใช่หน้าที่เขาไงค่ะคือเจ้าของเขาก็ต้องปล่อยให้หุ้นมันเป็นดีมานด์ซัพพลายใช่ไหมค่ะเจ้าของบางคนก็ก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างเดียวเจ้าของบางคนก็เปิดสตรีมมิ่งตลอดเวลาก็มีทุกแบบครับคุณสันนี่อย่างนี้แสดงว่าหุ้นตัวนี้ต้องเป็นหุ้นที่ไม่สนใจว่า performance จะดีด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเขาดูที่ฟรีโฟลด์ก็ดูเรื่องตัวของราคาเป้าหมายที่เขาจะไปคือเขาเข้าใจจิตวิทยารายย่อยว่ารายย่อยชอบเล่นหุ้นซิ่งเพราะรายย่อยอ่ะไม่อยากซื้อปตท. mindset ของรายย่อยเขารู้ว่าปตท.ดีนะค่ะแต่เขาไม่ซื้อเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันไม่ได้ตังค์มันได้แค่ปันผลหุ้นมันก็แช่ได้แค่ความมั่นคงใช่ได้ความมั่นคงแต่รายย่อยผมเข้าใจรายย่อยนะบางคนเข้าตลาดมาก็เหมือนตอนผมเข้าตลาดเนี่ยมีเงิน 2-3 แสนค่ะถ้าไปซื้อปตท.หรือปูนซีเมนต์ไทยเขาก็ถามกลับว่าเมื่อไหร่จะรวยเขาก็ต้องไปเล่นหุ้นซิ่งค่ะคราวนี้พอคนส่วนใหญ่ที่เพิ่งเข้าตลาดส่วนใหญ่ไม่ได้มีเงินกันทั้งนั้นแหละพี่เนาเขาก็ต้องไปหาหุ้นซิ่งแต่ไอ้พวกกุ้ยข้างทางอ่ะไอ้พวกเจ้ากรรมรอมันก็จะใช้จุดที่รายย่อยหลายคนเนี่ยดูทิกเกอร์เพราะว่าตลาดหลักทรัพย์ไทยมีทิกเกอร์ให้ดูใช่ไหมครับค่ะเก็บแล้วก็ม้วนขึ้นไปแล้วหลอกขายรายย่อยไปวันๆก็มีโอ้โหคุณสันแล้วลักษณะนี้เขาทำไงโยนกันไปโยนกันมาเหรอผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้ทำผมรู้ว่ามีคนทำแล้วผมรู้ว่ามันทำแบบนี้แต่ในเชิงรายละเอียดจริงๆอ่ะผมไม่รู้ว่าทำยังไงเพราะผมไม่ได้ทำจริงๆพี่นาวค่ะเข้าใจค่ะแต่ว่าตอนนี้ตลาดซับเขามี AI ตรวจแล้วนะคือถ้าทำแบบนี้เนี่ยก็อาจจะซุ่มเสียงพอสมควรผมว่าถ้าเกิดมันเป็นโอเวอร์คอสกันระหว่างบัญชีอย่างเงี้ยผิดแน่นอนแต่บางครั้งเนี่ยผมว่าถ้ามันเป็นสมมตินะครับผมซื้อ2ช่องพี่นาวซื้อ3ช่องไอ้นี่นายซีซื้อ3ช่องอีกคนนึงซื้อ5ช่องไม่โดนนะเพราะบัญชีไม่คอร์สกันเองอ๋อมันเส้นทางเงินมันไม่ได้เชื่อมกันเลยไม่ได้เชื่อมกันเลยค่ะแล้วก็พอมุนขึ้นไปปรากฏว่าติดเทรนโอเคแล้วบิดมาจากไหนไม่รู้แล้วก็โยนใส่แล้วเลิกอ๋ออาจจะโทรศัพท์กันทั้งหลังครับไม่ได้คุยกันอะไรกันผมว่าเผื่อมันนั่งอยู่ด้วยกันด้วยแบบก็ไม่รู้เลยเครื่องใกล้ๆกันแต่คนละ IP อะไรแบบนี้แต่คุณสันคิดว่ามันจะมีอีกไหมคะแบบนี้มีเป็นเรื่องปกติเลยครับค่ะผมบอกเลยว่า Money Market มันเป็นเกมที่แบบทุกคนลงมาในสนามอ่ะทุกคนอยากได้เงินกลับบ้านเพราะฉะนั้นคือทุกคนจะควักทุกกลยุทธ์รวมกลุ่มกันหรือ whatever ทำยังไงก็แล้วแต่เพื่อทำให้ตัวเองได้เปรียบที่สุดผมถึงบอกว่ารายย่อยอ่ะเข้ามาถ้าเกิดไม่รู้อะไรเลยนะค่ะซื้อกองทุนซื้อพันธบัตรแล้วอยู่เฉยๆจริงๆก็ต้องแล้วแต่ละคนนะว่าอยากได้แบบไหนแต่อย่างที่คุณซันบอกเลยว่าถ้าอยากจะเป็นสายเทรดเป็นสายนักลงทุนเนี่ยต้องมีความรู้ถ้าอยากจะเล่นเองนะคืออยากจะลงทุนเองเล่นเองเนี่ยก็ต้องมีความรู้อันนี้ที่สำคัญที่สุดนะคะแต่ว่าคุณซันมองว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่ถ้าเป็นลักษณะสายเทรดเนี่ยน่าจะมีโอกาสทำกำไรได้จริงๆผมไม่ใช่คำว่าสายเทรดมีโอกาสทำกำไรทุกปีครับหรอเพราะปีนี้มันดูแบบตั้งแต่ปีที่แล้วถึงปีนี้มันนิ่งๆนะคุณสันแล้ววอลุ่มมันก็น้อยจนคนบอกว่าย้ายไปช็อตทีเฟกกับเทรดทองครับอ๋อหรอว่าทำไมสายเทรดจะเอาอะไรกินเนี่ยวอลุ่มน้อยขนาดนี้ไม่จริงเพราะว่าถ้าเราเล่นแค่หุ้นไทยอย่างเดียวก็เสร็จค่ะนักเรียนในสถาบันผมปีแล้วส่วนใหญ่เทรดทองเป็นย่อรองแล้วก็ช็อตทีเฟกได้ตังค์ครับแต่ปีนี้ทองมันขาขึ้นตลอดเลยนะคุณจันครับใช่ไหมคะคือเราเล่นกับเทรนด์เพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดเราเล่นกับเทรนด์เราไม่มีทางแพ้ค่ะยังปีหน้านี่น่าจะเป็นเทคนิคในรูปแบบไหนคะถ้าสมมติว่าจะเล่นปีหน้าหมายถึงว่าเทคนิคในรูปแบบไหนใช่เช่นจะเป็นสายสวิงเทรดจะเป็นแบบว่าเทรนด์สโลว์เอาตอนนี้เลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เหมาะที่สุดคือสายเทรนด์ฟอลโล่เพราะมีหุ้นต้นเทรนด์หลายตัวแล้วก็สายสวิงเทรดส่วนสายเดย์เทรดอ่ะผมใช้คำว่ามันเหมาะกับคนที่มีฝีมือจริงๆเดย์เทรดบางคนบอกง่ายไม่จริงครับเดย์เทรดยากที่สุดเดย์เทรดเนี่ยโดยเชิงแทคติกยากที่สุดแต่คนส่วนใหญ่ชอบเล่นเดย์เทรดเพราะได้ตังค์เลยภายในวันแต่กลับกลายเป็นการเทรดที่ยากที่สุดถ้าสิ่งที่เหมาะกับคนทั่วไปผมว่าน่าจะเป็นเทรนด์ฟอลโล่กับสวิงเทรดมากกว่าแล้วก็ช่วงเวลาเนี้ยแต่ช่วงนี้คือต้นรอบครับนี่เป็นต้นรอบนี่เป็นต้นรอบของหุ้นแถวสองครับว้าวแล้วหุ้นแถว2นี่เราจะเลือกไงดีคะคุณซันตัวไหนที่สามารถยืนเหนือเส้น EMA 89วันได้มันจะไปเทสเส้น200วันแล้วตัวไหนที่ยืนเหนือเส้น200วันแล้วเบรกไฮได้มันคือหุ้นต้นรอบค่ะ
มันมีโปรแกรมที่จัดแมปเข้าไปแล้วเห็นมีครับมีเซตไครทีเรียแต่อย่าไปเลือกอะไรที่แบบมันเป็นนอยส์มากเกินไปเพราะว่าอย่างที่ผมบอกบางตัวมันก็เป็นพวกกุยข้างทางมาปั่นโมซัวเลเทตุ้มเปเยอะเหมือนกันครับค่ะอย่างสไตล์ของคุณสันนี่คุณสันเลือกจากอะไรก่อนฮะถ้าสมมติว่าเราจะเลือกหุ้นแถว2เนี่ยอันดับแรกเลือกจากอะไรก่อนเลือกจากกราฟเลยครับเลือกจากกราฟก่อนโอเคเลือกจากกราฟแล้วก็ต้องเป็นหุ้นที่มีความยอดนิยมของตลาดพอสมควรวอลลุ่มเทรดต้องเยอะอ่ะใช่ครับคือถ้าเกิดเงาๆผมไม่ค่อยชอบครับออกไม่ได้ครับค่ะตอนนี้เลือกมากี่ตัวฮะไม่ต้องบอกชื่อหุ้นก็ได้ค่ะจริงๆเมื่อวาน ผมเลือกมาทั้งหมดแถว1ตอนนี้มี8แถว2มี12ครับทั้งหมดมี20ตัวครับค่ะแถว2นี่ส่วนใหญ่นี่เขาเป็นระดับใหญ่ขนาดไหนฮะหรือว่ากระจายอยู่ในเซ็ตร้อย MAI ผมเลือกจากเซ็ตร้อยหมดเลยครับพี่เนาอ๋อเลือกจากเซ็ตร้อยเซ็ตร้อยเนี่ยคือมีนอกเซ็ตร้อยแค่ 2-3 ตัวค่ะเพราะอะไรคะเพราะตอนนี้มันเป็นช่วงของหุ้นใหญ่ก่อนเป็นหุ้นใหญ่แถว1หุ้นใหญ่แถว2หุ้นกลางยังไม่มาหุ้นเล็กหุ้นเล็กมั่วเล่นยังไม่ใช่เวลาจริงๆครับแล้วรอบเมื่อไหร่ที่เราจะได้เห็นหุ้นกลางๆเล็กๆมาหลังจากที่หุ้นใหญ่เนี่ยขึ้นไปเป็นจนมันอิ่มตัวแล้วมันจะขยับมาหุ้นกลางสลับแล้วก็หุ้นเล็กจะมาเป็นชุดสุดท้ายเป็นวอลเลนแล้วพวกเศษสตางค์คุณซันให้กี่แถวคะเนี่ยจริงๆมันหุ้นใหญ่หุ้นใหญ่มันมีชุด A กับชุด B ใหญ่รองลงมาอย่างสมมุติ Advance หรือ Gulf เนี่ยผมเรียกว่าหุ้นใหญ่มากแต่ถ้าเกิดอย่าง IVL เนี่ยผมเรียกว่ารองลงมาแล้วกันนะครับแล้วก็หุ้นกลางหุ้นกลางเนี่ยอาจจะยังเท่าแก่น้อย PTG Jmart พวกนี้ผมหุ้นกลางแล้วก็หุ้นเล็กก็มีหลายตัวแล้วก็พวกวอลเลนแล้วก็หุ้นเศษสตางค์ครับซึ่งจะมาเป็นชุดท้ายสุดท้ายคือตลาดกว่ามันจะจบรอบเนี่ยมันยังมีอีกหลายแถวผมถือว่าตลาดตอนนี้ต้นรอบถ้าไม่มีแบ็กสวอนโอเคก็นั้นหน้าที่ของนักทุนตอนนี้คืออะไรฮะทำกันบ้านครับศึกษาหาความรู้และทำกันบ้านหลายคนบอกว่าอันนี้ผมอาจจะออกตัวหน่อยพอดีผมเป็นเจ้าของสถาบันเนาะบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเก่งอยู่แล้วจะมาสอนทำไมจริงๆคือตอนแรกที่ผมไม่ได้เปิดกะเป็นธุรกิจพี่เนาแต่เพิ่นมีคนให้การยอมรับเยอะจนสุดท้ายผลประกอบการมันดีจนมหาชนมาซื้อไปแต่ประเด็นคือเวลาผมสอนใครแล้วทำให้เขาได้ความรู้แล้วมีอาชีพไปทำมาหากินได้ตลอดชีวิตเนี่ยผมว่าเขา appreciate ผมมากเลยนะพี่เนาเขามาบางทีกลับมาจากต่างประเทศหอบขนมมาเต็มห้องทำงานผมเลยผมไม่รู้ว่าใครด้วยซ้ำก็คุณซันเปลี่ยนชีวิตไงใช่ผมคิดว่าผมก็ทำให้เขาเปลี่ยนชีวิตได้เขามีความสุขได้เพราะฉะนั้นในเมื่อเราทำดีให้คนอะยังไงผลที่กลับมามันก็ต้องดีอยู่แล้วครับค่ะแต่ว่ามันก็จะมีทั้งมุมดีแล้วก็มุมที่ไม่ประสบความสำเร็จนะคุณซันคนที่ไม่ประสบความสำเร็จส่วนมากมาจากการที่หนึ่งคือโลภคือคนส่วนใหญ่เวลาเรียนแล้วจะร้อนวิชาพอร้อนวิชาแล้วจะโอเวอร์เทรดพอโอเวอร์เทรดคุณไม่ทำ risk management คุณไม่ทำ money management สองคือไม่มีวินัยคือโลภก็คือซื้อเยอะพอโดนไม่มีวินัยก็คือไม่คัดสามก็คือไม่ยอมแก้ไขข้อผิดพลาดที่ทำซ้ำๆแต่ยังผิดซ้ำในท่าเดิมนะครับสี่คือท้อถอยง่ายบางทีไปเจอช่วงที่ตลาดที่ยากก็บอกว่าตลาดไม่ดีแล้วก็กลับมาอีกทีตอนที่ตลาดมันขึ้นไปหมดแล้วแล้วบอกว่าก็ไปติดดอยมาอีกรอบใหม่ครับค่ะสำหรับคุณซันเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มมาจากนักทุน VI ก่อนแล้วก็ถ้าใครกลับไปฟังคลิปที่เราสัมภาษณ์คุณซันเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ขึ้นให้นะก็จะเห็นว่ากว่าเขาจะขึ้นมายืนจนจุดนี้ได้เนี่ยคือผ่านมาทุกเหตุการณ์หมดเลยนะคะเป็นนักลงทุนก็คือสาย VI แล้วก็มาทางด้านของเทคนิคอลแล้วก็ตอนนี้เป็นเจ้าของกิจการละแล้วก็เป็นคนที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของที่ปรึกษาก็คือพูดง่ายๆคือร่วมลงทุนในธุรกิจด้วยก็คืออาจจะเป็นธุรกิจที่เป็นเจ้าของอีกธุรกิจหนึ่งก็ได้นะคะคุณซันมองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันหมดหวังจริงๆไหมไม่ผมไม่เคยบอกว่าตลาดหุ้นไทยหมดหวังเลยทุกคนหนังนี้ตลาดหุ้นไทยบอกว่าไปลงทุนต่างประเทศหมดบอกว่ารู้สึกตลาดหุ้นไทยเศรษฐกิจไม่โตตลาดหุ้นย้อนกลับไป10ปีที่แล้วก็อยู่เท่าเดิม 1,400-1,500 ประมาณเนี้ยพี่เนารู้มั้ยว่าเมื่อวานผมได้มาเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะ1,800,000ครับโอ้ผมถือว่าตลาดหุ้นไทยไม่ได้หมดหวังผมซื้อแค่2ตัว1,800,000เนี่ยผมนับ1 BTS 2 IVL อันนี้ผ่านมาแล้วพูดได้เนาะถึงแม้วันนี้มันจะย่อแต่ก็ไม่ได้เสียทรงผ่านแล้วขายแล้วยังฮะ
ผมล็อกโปรฟิต BTS ไปนิดนึง okay. แต่ IVL ไม่ได้ล็อกพอดีวันนี้มาออกรายการค่ะแล้วผมก็มองว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องทำอะไรอย่าซื้อตามนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคุณซันเนี่ยเข้าที่ราคาเท่าไหร่คุณซันจะไปเมื่อไหร่คุณซันก็ไม่บอกนะเพราะไม่ได้บอกรายการทุกวันครับอันนี้อย่าซื้อตามอย่าซื้อตามผมก็ยืนยันว่าอย่าซื้อตามเอาเป็นแนวคิดสุดท้ายศึกษาหาความรู้แล้วตัดสินใจด้วยตัวเองครับค่ะเพราะฉะนั้นคือผมจะย้ำอีกครั้งว่าตลาดหุ้นไทยไม่มีคำว่าหมดหวังและตลาดหุ้นไทยเป็นตลาดที่ผมรักผมใช้คำนี้จริงนะพี่แนวผมจะพูดทุกครั้งว่าผมรักตลาดหุ้นไทยเพราะตลาดหุ้นไทยมันทำให้ผมมาเมื่อ20ปีที่แล้วผมมีเงินเข้ามา 200,000 แข่ง MMA ได้มาอีก 100,000 300,000 ปัจจุบันพอร์ตผมอ่ะโตขึ้นมาแบบเกินพันเท่าเฉพาะที่ลงทุนในตลาดหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นคือตลาดหุ้นไทยให้กับผมทุกอย่างเพราะฉะนั้นคือยังไงผมก็จะบอกว่าผมรักตลาดหุ้นไทยครับค่ะฉะนั้นเนี่ยคาถาคืออะไรฮะอย่าโลภมีวินัย2 อย่างคาถาของอย่าโลภมีวินัยอย่าทำผิดซ้ำๆแล้วก็อย่าท้อถอยง่ายค่ะแล้วก็สุดท้ายโน้เติมให้ต้องหาความรู้ครับไม่ว่าจะเป็นสายเทรดหรือว่าจะเป็นสายลงทุนก็ตามแต่คุณซันเนี่ยจะมาร่วมงานกับเราวันที่24พฤศจิกายนนี้เป็นงาน Meet and Greet ครั้งที่4นะคะครับซึ่งครั้งที่4เนี่ยรวมกูรูไว้เยอะมากแล้วก็เวทีที่คุณซันจะขึ้นเนี่ยก็จะมีนักทุน4ท่านจะมีอาจารย์นิเวศมีคุณซันมีคุณขเชนแล้วก็มีแจ็คกี้สุทนนะคะแต่ว่าหัวข้อคุณซันนี่ก็คือการทำกำไรและเอาตัวรอดในมันนี่เกม2025คุณซันมีอะไรที่อยากจะมาฝากให้กับแฟนๆที่จะมาฟังคุณซันครับวันที่24พฤศจิกายนนี้คือพอดีหัวข้อที่ผมได้รับมอบหมายจากพี่เนาให้พูดเนี่ยก็เป็นหัวข้อที่ผมค่อนข้างรู้ลึกและรู้จริงรู้ค่อนข้างเยอะก็ใครที่สนใจมาฟังกันครับอาจจะเป็นความรู้ใหม่ๆที่คุณไม่คาดคิดเลยว่ามันมีอย่างนี้ด้วยหรอแล้วไอ้ความรู้นั้นน่ะที่สำคัญคือมันเอาไปประยุกต์ใช้กับการลงทุนเราได้แน่นอนโดยเฉพาะปีหน้าโดยเฉพาะปีหน้าใช้ได้ตลอดชีวิตอ๋อใช้ได้ตลอดชีวิตเลยก็คุ้มค่านะคะเพราะว่าสามารถที่จะเอาเป็นหลักการแล้วก็แนวคิดไปตลอดเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะเวทีนี้เนี่ยคุณซันพูดคนเดียว30นาทีเลยนะไม่มีพิธีกรเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของการเท็ดทอล์กได้ครับโดยเฉพาะหัวข้อนี้ทุกคนก็จะได้อัดความรู้อย่างเต็มที่นะคะถ้าใครตอนนี้ยังไม่ได้จับจองที่นั่งนะคะเดี๋ยวเราปักหมุดไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะคะแล้วก็พบกับคุณซันนะคะ Next Move ปรับเปลี่ยนแล้วก็ไปต่อวันที่24พฤศจิกายนนี้แล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณซันมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่เนาเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ